เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสุดเดทูไดกันอีกครั้งหนึ่งนะอยู่กับผมพี่ไมค์แล้วก็ช่องพี่ไมค์จังกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะลงไปทางด้านล่างนะครับตรงด้านหน้าผมเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเมืองนะครับนี่ฮะบริเวณนี้ครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาทางด้านนี้ฮะเราครั้งนี้เนี่ยเราจะเข้าทางด้านล่างบ้างครั้งที่แล้วด้านบนครั้งนี้ด้านล่างรูปหัวรูปหางไปด้วยกันไปเลยโอ้โหเดี๋ยวตายแล้วไม่ซาร่าอย่าพึ่งอุซาร่าวิ่งมาด้วย my god อัดซาร่าไปอีกหนึ่งโอซาร่า1เม็ดนะฮะสุดยอดปวดหัวหนุบๆเลยตะกี้นี่ถ้าเกิดเป็นตัวเปล่านี้ไม่น่ารอดโอ้ my god สตันเลยฮะสตันเลยก็โอ้โหดูความว้าวครับดูความว้าวมันนะเป็นสีเขียวอ่อนนะและสีเขียวเข้มครับความต่างนี้มันต่างจริงๆนะฮะชนให้หายคิดถึงชนไม่แรงด้วยชนเบาๆครับเออจ้ะนี่มันเป็นน่าจะเป็นโรงเลี้ยงผึ้งใช่ไหมฮันนี่นะฮะแต่มีกระต่ายมาแทนนะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆไอ้น้องตอนนี้เราต้องเปิดแมปก่อนครับบริเวณนี้ครับผมจะเปิดทั้งเมืองนะเอาให้หมดไปเผลอกดลงซะงั้นเฮ้ยมีอะไรที่ใหม่ๆเพียบเลยนะฮะงั้นก็ขออนุญาตเปิดแมปสักครู่ครับเฮ้ยท่านผู้ชมระหว่างที่ผมเปิดแมปผมมาเจออะไรนี่กำลังเปิดด้วยครับมันคือเทรดเดอร์นะครับเนี่ยขายพวกพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพืชพันธุ์นะฮะผลไม้ครับพืชพันธุ์ผลไม้ทุยมันเมล็ดพันธุ์พืชไอ้บ้าเอ้ยนะฮะโอ้ my god เพิ่งเคยเห็นแบบนี้เป็นครั้งแรกแวะเข้าไปหน่อยแล้วกันโอ้ตายแล้วเหลืออีก1หน่อยังอยู่อุ๊ยจะได้นี่นะฮะอย่าเข้ามาใกล้ผมขอมาร์คไว้ก่อนดีกว่าครับตั้งไว้เป็นร้านค้านะครับร้านไหนดีครับร้านที่ไม่รู้จักดีไหมรู้จักโอเคร้านใหม่มาแบบฉายไรใช่เลยผมไม่เคยเจอร้านแบบนี้มาก่อนนะฮะด้านในนี้จะเป็นยังไงเนี่ยโอ้มีรถด้วยนะครับสามารถไปส่งผมเปิดเพลงฟังด้วยนะครับผมเทรดเดอร์ที่นี่ครับยางแบน2ล้อเอ้ย3ล้อว้า4ล้อเลยครับผมมีหน้าทำไมไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้ผมเก็บได้ไหมไม่ได้ฟันไม่ได้ครับโอ้โหห้ามไม่ให้โดนฟันครับได้ยังไงกันล่ะนี่สุดยอดไปเลยอันนี้เป็นโรงนอนโรงนาที่เอาไว้นอนมีหนังสือนักต่อยมวยเล่ม7นะฮะโอเคครับไปก่อนครับผมไม่ค่อยได้ใช้การต่อยมวยอยู่แล้วนะครับแต่รู้สึกว่าเราจะสามารถต่อยได้แบบยังขาดอีก2เล่มนึกว่าครบหมดแล้ว7เล่มนะฮะว่างๆเดี๋ยวผมทำคลิปก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับหนังสือต่อยมวยเพราะว่าบางคนอาจจะเล่นแบบสายต่อยไงสายดุดันไงนะครับผมยังไม่เล่นนะตอนนี้นะครับบอกว่าตอนนี้นะครับขับเข้าไปได้ไหมใช่ได้เฮ้ยขับเข้าไปในร้านค้าได้ผมอยากรู้จังเลยถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนเราเอารถไว้ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราจะโดนเด้งออกเฉพาะคนหรือจะออกทั้งรถทั้งคนไม่ลองดีกว่าผมกลัวบั๊กดูกันดีกว่าว่าด้านในคือใครนะครับโอ้ประตู2ด้านแบบนี้แบบที่ผมทำซะด้วยนี่คือคุณลุงจิมมี่ไม่รู้ว่าใครครับคุณลุงอะไรเนี่ยแพ็กกี้เหรอลิกกี้เล็กกี้คุณลุงเล็กกี้เล็กตี้คุณลุงเล็กไอ้เล็กไม่ใช่ดูหน้าตาครับโอ้เหมือนซานตาคลอสไหมมีความอมอิ่มมีความอิ่มอวบนะฮะทั้งสีครับความแบบใช้ไรแบบแดงฮะที่แก้มกับจมูกไม่น่าใช่มีจ็อบด้วยเดี๋ยวผมมาทำจ็อบที่นี่ดีกว่าเอ๊ะหัวนมคุณลุงใหญ่จังไม่ใช่ไอ้บ้าดูสิมีอะไรขายบ้างครับผมว่าผมอัพมาแล้วครับอัพในเรื่องของการซื้อขายเต็มระดับหน่วยกิจเลยนะฮะเอาแบบว่าเกรด4เอาไปเลยเต็มๆนะฮะแค่นี้เหร
เดี๋ยวเกือบแล้วเกือบลืมขู่แล้วครับไม่ได้ผมว่าผมมีเหรียญตังค์อยู่ในรถนะถือปืนขู่เรียบร้อยขายหมดเราต้องเอาตังค์มาทำทุนนะลูกพ่อขอโทษไปดูตู้เซฟดีกว่าครับมีเหล็กหนาสตีลระดับ3หมวก Mining Head นะฮะโอเคครับระดับ5เลยทีเดียวครับล็อกที่2ครับมีก็ง่ายๆไม่ค่อยเท่าไหร่แต่กระสุนก็โอเคนะกระสุนให้มาเยอะของเยอะของบานเบอะมากครับปัดเถอะมีหนังสือการทำโดนด้วยนะครับมอดของโดนก็มีโอ้โหไจโรสโคปนี่โผล่มาเพียบครับและที่สำคัญครับนี่ฮะโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์แบงค์นะครับตัวดีเลยครับเราจะผลิตไฟฟ้าเองแล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้น้ำมันใช้แสงอาทิตย์เอานะครับแผงโซลาร์เซลล์นั่นเองนะครับโซลาร์แบงค์นะฮะอันนี้เป็นตัวเครื่องรับแสงนะครับอันนี้เป็นตัวจานมันที่ติดกับเครื่องอีกทีหนึ่ง ราคาตั้ง 57,000 แพงมากหนังสือเพียบแต่เป็นหนังสือที่อ่านแล้วหมดเลยสรุปว่าการซื้อขายระดับ6ระดับสุดยอดนี่มันผมว่าเอ๊ะทำไมคุณลุงมีบันไดด้วยผมอยากเข้าเคาน์เตอร์คุณลุงมากไม่รู้ว่าคุณลุงเล็กของเราเนี่ยจะปัดอุปกรณ์เอ้ยไม่ใช่วิธีการทำอ่ะ30บาทขโมยต่อหน้าต่อตาลุงไม่ดุผมหน่อยเหรอลุงบอกขี้เกียจดุแล้วนะครับโอ้ลุงของมันพังไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยแต่มีเมล็ดพืชเยอะสมชื่อกับร้านค้าครับเป็นร้านสะดวกซื้อพร้อมกับเมล็ดพันธุ์พืชน่าจะเป็นจำหน่ายพวกปุ๋ยหมักอะไรอย่างนี้ด้วยก็ดีนะลุงนะผมว่าลุงเอามาลงเลยดีกว่าครับอยากให้มันมีปุ๋ยไงแบบว่าเหยาะปุ๋ยไปวันเดียวขึ้นอะไรอย่างนี้นะเป็นไปได้หรือเอาข้าวขอข้าวเลยครับใครไม่รู้บกเวกอยู่ข้างนอกปล่อยเขาไปก่อนปล่อยไปก่อนเลยข้าวอาหารมันเป็นสิ่งจำเป็นว่าผมเริ่มหิวน้ำแล้วด้วยผมกินไก่ไปหมดแล้วด้วยไม่มีแล้วของกินผมหมดแล้วแซลมอนเอาไว้ก่อนเฮ้ยมีประตูหลังด้วยเหรอลุงเป็นร้านแรกที่ผมเห็นประตูหลังเดี๋ยวก่อนนะนั่นเป็นแม่น้ำเปล่าครับแม่น้ำใช่ไหมอุจจาไม่โดนมันบอกด้วยว่าซัมสกิลการยิงใกล้ฉันจะติด0แต่ฉันก็ไม่ย่อท้อเจอยิงให้มันได้เลยนี่คืออะไรครับเดี๋ยวก่อนผมว่าผมเห็นแม่น้ำหรือเปล่าไม่เอาไม่ใช่โถเห็นลางๆนึกว่าเป็นแบบเป็นวิวเอาแล้วไงนี่คือหมอกหวังว่าคงจะไม่มีซอมบี้น่ากลัวโผล่มานะฮะฝั่งนี้ร้านคุณลุงปิดนะครับน่าจะเป็นแบบเข้ามาซื้อของเขาเรียกอะไรนะของอะไรนะของเซลล์ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะของที่เขามาซื้อจากหลังร้านน่ะเออพวกปุ๋ยพวกอะไรอย่างงี้นะครับร้านขายปุ๋ยนะครับด้านหน้าร้านเนี่ยก็จะมีนะฮะส่วนนึงครับส่วนด้านหลังร้านเนี่ยจะเป็นแบบปุ๋ยถุงใหญ่ๆหลายๆถุงนะครับเผื่อลูกค้ามาซื้อเยอะๆอย่างงี้นะครับก็จะได้เอารถขนมาขนทางด้านหลังร้านได้นั่นเองนะครับแม่มีฮะพยายามมีสาระขึ้นไปดูหน่อยข้างบนมีอะไรมั้ยถือปืนขึ้นข้างบนถือปืนปีนบันไดนี่คือความใช้อะไรของเกมนี้รู้สึกว่าคุณลุงจะมีชั้น2ด้วยนะผมขึ้นไปได้ไหมเหมือนจะขึ้นไปไม่ได้อะเฮ้ยผมอยากขึ้นไปจังเลยลุงเปิดไฟแป๊บมันมืดจัดจ้านลุงผมขึ้นไปได้หรือเปล่ามีทางขึ้นทางอื่นไหมหรือจะเฮ้ยลุงด้านบนอ่ะเออหาทางจนได้นะเราเฮ้ยมันมีประตูอยู่นี่แล้วผมจะเข้าไปยังไงผมอยากเข้าประตูนี้มากเลยเฮ้ยไม่เปิดได้ไหมมันเปิดได้มันก็ต้องเข้าได้สิฟะเดี๋ยวก่อนผมไม่ย่อท้อครับผมต้องขึ้นไปให้ได้เฮ้ยเราวางบล็อกได้ไกลสุดเท่าไหร่อ่ะผมจะกระโดดมาได้ไหมไม่น่าได้ครับเพราะว่าอาณาเขตพื้นที่ลุงกินไกลมากๆเลยครับปาดวางตรงนี้กระโดดไปนู่นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลุงอ่ะลุงใจร้ายอ่ะโถฝากไว้ก่อนนะลุงนี่ลุงตะกี้เองทำอะไรตะกี้เองไปไหนมาไม่มีอะไรนะลุงไม่มีอะไรผมแค่สำรวจด้านบนเฉยๆผมขึ้นไม่ได้ผมสามารถกระโดดตรงนี้ได้ไหมย่อแล้วกระโดดไม่ได้วะ
ม่ได้จริงๆลุงหมวกมันจะเอาทุกวิถีทางจริงๆเว้ยเฮ้ยฝากไว้ก่อนลุงเดี๋ยวก่อนอ้าวเข้าผิดรูโทษทีอุ้ยที่มันกว้างจัดจ้อนเลยทีเดียวแล้วมีทางไปต่อด้วยนะครับเหมาะแก่การสำรวจเป็นอย่างยิ่งแล้วในเมืองนี้นะเท่าที่ผมขับมาสักพักหนึ่งนะครับค่อนข้างจะมีฟาร์มเยอะเป็นพิเศษนะฮะเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารบางอย่างที่ผมยังไม่มีก็เป็นได้แต่ตอนนี้ผมหิวซะแล้วนะครับคือมันมีบ้านหลายหลังมีอะไรที่เรายังไม่เคยไปจริงๆเลยนะที่นี่วนก่อนนะผมขอตัววนอีกสักรอบนึงครับน่าจะสุดแล้วนะครับนี่คือวงขอบรอบนอกทั้งหมดนะฮะเดี๋ยววงในนี้เรามาต่อกันนะครับแต่ตอนนี้นี่ผมว่าร้านค้าอยู่ตรงนี้เนี่ยผมต้องหาบ้านนะครับคิดว่าต้องมีบ้านอยู่แถวนี้สักหลังหนึ่งแล้วนะฮะน่าจะหาแถวๆนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีบ้านหลังไหนนะครับเหมาะที่จะสร้างเป็นฐานของเราได้บ้างเกือบนะครับผมเด้อเสียงนี่มันเฮ้ยนั่นมันแอร์ดรอปนี่ไม่ได้การละอย่างงี้ต้องทำไงครับอย่างงี้ต้องไปสิครับอยู่ใกล้ๆนี้ด้วยคุณเนอร์สตี้คุณพยาบาลเฮ้ยขอโทษเฮ้ยอ้าวไหนอยู่บนหัวผมเลยตอนนี้รอมันลงมาเท่านั้นแหละและเราก็จะได้ของดีนี่อะไรเนี่ยโอ้มีไม้กระดานวางมาอยู่ด้วยทำไมไม้กระดานไปพาดอย่างนั้นมันต้องเป็นสถานที่อะไรที่ใหญ่และสำคัญอย่างแน่นอน Exit ที่เข้าออกไม่ได้ครับจะติดชื่อว่า Exit ทำไมมันเข้าออกหนีไปไหนมาไหนไม่ได้ไม่ต้องติดเลยอย่างนี้มาแล้วโอ้ยมาแล้วเฮ้ยดูรูปทรงแล้วน่าจะเป็นปืนกลเปิดมาดูครับอู้หูขอบคุณครับนี่จะทำให้เราอยู่รอดไปอีกไม่รู้กี่วันแต่ก็ดีกว่าไม่ได้โอเคเราจะตั้งหลักปักฐานที่นี่นะดูเมืองใหญ่กว่าเก่าอีกนะครับมีอะไรที่น่าสำรวจเยอะเลยนะฮะรับรองว่าสนุกแน่ๆครับรวมถึงเควสน่าจะใหญ่ตามไปด้วยครับดูฮะโอ้โหมีพังซากพังแล้วนะฮะโอ้โหแล้วทีนี้ผมก็ต้องไปรับคุณผิงมาสิครับคุณผิงน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับผมแต่ผมต้องปรับภาพต่ำมากไม่งั้นรับไม่ได้ครับคอมผมไม่แรงครับจริงๆเล่นอะไรพวกนี้เนี่ยควรจะเช่าคนโลนหรือว่ามีเซิร์ฟแยกต่างหากอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะได้แบบช่วยในเรื่องของคอมพิวเตอร์ทั้งเล่นทั้งอัดทั้งเป็นหัวเซิร์ฟพังฮะพังอย่างเดียวครับบอกได้เลยว่าพังนะครับเอาละตรงนี้เป็นแคมป์ทหารเหรอครับนี่แคมป์ทหารเหรอนี่เอาแคมป์ทหารนี่แคมป์เล็กจังเลยนี่มีใครโอ้มีแอนิมี่อยู่ไหนมันอยู่อ๋ออยู่ข้างในอยู่ข้างในโอ้โหตัวนี้ต้องเจาะเกาะอย่างเดียวครับปะต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 ะสวยๆฮะสองตัวเฮ้ยอัพเจาะเกาะแล้วยิงโคตรง่ายตายโคตรไวอย่างเฮียบเลยนะฮะคืออะไรเฮียบช่างมันเถอะมาดูรถทหารเผื่อจะมีของดีติดอยู่เนี่ยเอ้าแล้วลือคนบ่ได้ทำจังใดนี้งัดโลดงัดเลยเสือโอ้ยเสียเวลางัดไม่เอานานเกินเราจะนี่ตับกระสุนเพียบๆเหนาะนะฮะบอกเลยว่าเหนาะนะครับผมเฮ้ยอะไรมันจะช่างดีอย่างนี้ขอบคุณที่ให้ตับกระสุนมานะครับเป็นตับเดี๋ยวก่อนนะผมเก็บไอ้ระเบิดนี้ได้ไหมไม่ได้เหยียบก็ไม่ระเบิด เก็บก็ไม่ได้โรงนาตรงนี้เหมาะไม่ว่าอ๋อพอดีเลยครับผมมีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับว่าเราสามารถเอาบ้านพวกเนี้ยอยู่อาศัยได้ไหมฮะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับได้ครับได้เลยครับคุณผู้หญิงครับผมฟาดฟันเนาะเรียบร้อยครับอยู่ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับมีแค่ซอมบี้เกิดนะฮะใช่ครับซอมบี้เกิดมันจะเกิดในบ้านเราเลยครับมันจะโผล่มาในขณะที่เราเข้าเกมหรือในขณะที่เราหันหลังให้กับความว่างเปล่าอยู่ดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็มาหาเรามาตุ๋ยดูดเราเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องวางเตียงเอาไว้นะ
ถ้าไม่วางเตียงมันจะเกิดบริเวณที่เราอยู่นะครับผมก็อันนี้ได้ไหมเป็นฐานนะฐานเราลงฟาร์มลงน่าจะเป็นเควสเทียร์3เทียร์2ด้วยละมั้งเนี่ยไหนดูซิมีอะไรโอ้ป้าของมันเยอะเกินเรียบร้อยเรามีน้องโดรนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเจ็บป่วยนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาเลยทีเดียวนะที่เราจะโดนซอมบี้ตุ๋ยนะฮะจะตุ๋ยข้างหรือว่าตุ๋ยหน้านี่ก็เข้ามาเลยไอ้ตรงนั้นตรงนี้มันลอยอยู่ได้ไงนี่น่าจะมีเชือกอยู่แหละโอเคผมจำได้แล้วสถานที่นี้มันเป็นเควสนั่นเองนะครับเป็นเควสเทียร์3นะฮะเราเอาอยู่ได้นะครับผมแต่ต้องระวังนะครับในเรื่องของการรับเควสครับเพราะเวลาเรารับเควสเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายอัจเจรีขึ้นใช่ไหมเสือมันขึ้นตรงนี้เนี่ยเกิดว่าเราสร้างบ้านเอาเป็นฐานแล้วเรียบร้อยสร้างกำแพงล้อมรอบมีบันไดมีสวงสวรรค์มีเตียงนอนมีของพอเรากดรับเควสตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บของทุกอย่างมันจะหายไปหมดเลย มันจะรีกลับมาใหม่เป็นบ้านเดิมครับแล้วปัญหาคือมันไม่ได้มีแค่นั้นครับบางทีเกมมันบั๊กครับพอมันมีของเยอะๆแล้วมันรีเนี่ยมันอาจจะหายไปเป็นช่องสี่เหลี่ยมใหญ่ๆหรือไม่ก็ค้างหรือมันก็เด้งออกหรือไม่ก็พังแล้วก็พังเลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะครับถ้าเกิดเอาก็เอาได้ครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับเงียบๆนะลูกนั้นน้องหมีเราเอาน้องหมีมาด้วยนะฮะเป็นโดรนนะครับก็ค่อนข้างอันตรายอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเควสเทียร์มี1โอ้โหมี2เราเดินเข้าไปเราเดินอ้อมแล้วยิงได้ไหมมันจะตายใช่ไหมตายให้1ครับเหลืออีก1ครับเป็นตาไฟตาไฟนี่ต้องจัดหนักหน่อยตาไฟนี่กระสุนธรรมดาไม่เวิร์คลูกดอกนี่คงเอาไม่อยู่ความเป็นโอ้โหคนไฟลุกทำไมมันมืดจังมืดเร็วเกินเปิดไฟแล้วไม่สนแล้วซอมบี้จะสังเกตเห็นนะถ้าเกิดว่าเราโอ้อยู่ไกลแสนไกลสุดโคนขอบฟ้ามันอดไม่ได้อ่ะผมจะเก็บธนูก็ถ้าเกิดตัวนี้ได้อยู่นี่แน่ไม่ยอมตายให้หนูทำไมไม่ยอมตายให้นี่ต้องเล็งจากเมาผมอยากซื้อที่ลองเมามากมาไม่ตายด้วยเฮ้ยซ้ำอีก1ซ้ำอีก2อย่าเพิ่งลุกเขวเขวแล้วน้องกำลังเขวน้องกำลังไขว้เขวน้องโกรธน้องมาแล้วเฮ้ยมันอู้ใช้ปืนตั้งแต่แรกก็จบเพ่มาใช้ธนูไม่ได้ครับของมันต้องใช้เราไม่มีกระสุนเยอะทำไมกันนะทำไมไม่ตายให้อ่ะผมไม่ได้เราไม่ได้อัพธนูนี่นะธนูเราเป็นแบบอะไรธนูเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะระดับ1ครับระดับออนบอยครับระดับแบบมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งกันเลยทีเดียวฮะโอ้ยลำบากลำบนจริงๆขึ้นบันไดมาแล้วครับจังหวะนี้กูจะดึงพี่ไม่ตกไฟตกไฟทุยพี่ไม่ตกใจไฟหน่อยเหรอพี่เปิดหวอด้วยอ่ะพี่เจอเอาอะไรยัดใส่บ้าละช่องนี้บ้าละเอากระสุนเจาะเกาะเลยเน้นสวยๆโอ้โหเต็มที่กี่ตัวฮะกี่ตัวเดี๋ยวดูก่อนดูจากเงาก่อนฮะตัวที่1ยังไม่ตายจัดไปเลย ปิดประตู การรับมือกับซอมบี้ให้ดีนะฮะควรอยู่หลังประตูวะเอาไปกินเอาไปรีบวิ่งตรงนี้ไม้มันพังง่ายครับดูจากลักษณะแล้วมันไหม้แล้วครับไม้มันไหม้ไปหมดแล้วนั่นเขาบอกว่าการยิงซอมบี้ให้ดีที่สุดต้องเล็งที่เป้าโอ้จะว้าวโอ้เดี๋ยวสร้างบ้านเมืองพังอีกเอาไปยังกระสุนธรรมดานี้โอ้เพียบเลยอ่ะโอ้โห
ไม่ยอมไม่ตายด้วยต้องหลากหลายทีขอโทษครับโดนไม้ไปหลายดอกคือพอดีปืนผมเมื่อก่อนชาติที่แล้วมันเป็นปลวกนะฮะก็เลยชอบแทะไม้เล่นอย่าตกใจนะอย่าถือสาเลยนะครับเฮ้ยบันไดแดงอีกขั้นหนึ่งแล้วตรงฝั่งนู้นจะมีของนะครับแล้วตรงฝั่งนี้ก็สามารถไปได้อีกนะฮะผมเคยลงไปกระโดดตกเราจะยังไม่ไปนะตอนนี้เราไปทางนี้กันก่อนดีกว่าเฮ้ยไหนอันนั่นโอ้โหจวกสองตัวอ้าวกระโดดไปไหนตัวหนึ่ง what นั่นผมได้ยินเสียงอยู่อืมสวยๆครับเรียบร้อยครับเคลียร์นะฮะเอาที่นี่เป็นบ้านละกันนะครับอยู่ไว้ก่อนนะฮะอยู่ไปก่อนอือฮึงั้นเราต้องมีเตียงนะครับจงมาเตียงนี่เตียงมันมีอาณาเขตของมันนะครับถ้าอยู่ เห็นสีชมพูไหมฮะชมพูเป้นๆเนี่ยนะครับมันคืออาณาเขตของเตียงครับถามว่าเอ้าอาณาเขตของเตียงคืออะไรครับซอมบี้จะไม่เกิดในอาณาเขตนี้แล้วถ้านอกจากเขตนี้ซอมบี้เกิด เพราะฉะนั้นก็ถึงจะวางเตียงแล้วนะในบ้านก็ถ้ามันบ้านใหญ่มากๆอย่างนี้จริงๆก็ไม่รอดครับซอมบี้เกิดอยู่ดีครับ แต่มันจะเกิดนอกเตียงไงเราก็แบบว่าจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยหันมาเจอซอมบี้ตอนตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าสามารถแสดงเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะแสดงอาณาเขตของเตียงได้ด้วยนะต้องกด E ค้างใช่ไม่ได้เหรอหรือกด R ไม่ได้ครับผมนึกว่าแสดงอาณาเขตของเตียงได้อ่ะปกติกด E ค้างมันน่าจะโอเคฮะโอเคเข้าใจละไอ้วันหลังก็แสดงอาณาเขตของเตียงด้วยสิโถ่เอ้ยแค่นี้แหละเอาวางไว้นี่เลยนอนอยู่บนสุดจบข้างล่างดีมั ้ย ข้างล่างเหมือนซอมบี้เกิดเยอะนะไม่เป็นไรดูดีกว่าของมีโอ้โหขอบคุณมากเหมือนรู้ว่าเราจะต้องมาอยู่ที่นี่นานชีแกเลยจัดมาให้เลยครับเป็นคอมพาโบนะฮะถึงจะเป็นระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นคอมพาโบนะครับขอเก็บอันนั้นหน่อยมันเห็นแล้วมันแบบมันเคี้ยวโอ้ my god อุปกรณ์ประกอบ rocket launcher ไอ้ไม่เจ็บนะฮะถ้าเกิดว่าเราตกลงไปในกองฟางให้ตายยังไงก็ไม่เจ็บนะครับอย่างนี้ต้องโชว์ให้ท่านผู้ชมดูแป๊บอึ๊บอ้าวมาแบบสูงสุดๆเลยนะครับนี่ฮะเจอรานิโมเฮ้ยไม่เป็นไรฮะเกมนี้ตกสูงขนาดไหนถ้ามีกองฟังอยู่ด้านล่างสุดไม่เป็นไรครับสบายๆครับชิวๆตอนนี้เราเอาของไปขายเท่าที่เราหาได้ก่อนดีกว่าอย่างน้อยได้ตังมาเพิ่มอีกสักเล็กน้อยก็ยังดีครับเผื่อซื้ออะไรได้บ้างครับอุ๊ดะให้ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าโอ้หน้าบ้านเรามีแหล่งน้ำด้วยครับโอ้ทีนี้ตักน้ำได้แบบยาวๆฮะสวยก่อนเลยไปก่อนจบคลิปครับขายสักเล็กน้อยตำนานบทใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วแต่เลเวลและสกิลยังเท่าเดิม ไม่เหมือนต้องรีเกมใหม่ไม่ฉันจะไม่รีเกมใหม่เอารับเควสเลยไหมเอาเดี๋ยวค่อยมาทำเควสวันคลิปหน้าดีกว่าครับยาวๆฮะยาวๆบอกได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลืมนั่นไงผมว่าแล้วเห็นไหมฮะสีฟ้าๆครับเขตโซนนี้ทั้งโซนผมว่าเป็นน้ำทะเลแน่เลยเดาเอาต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดเลยนะครับผมถึงระดับหายไปตั้ง2เดือนบอกตามตรงว่าคิดถึงท่านผู้ชมมากๆเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมยังอยู่กับผมอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่ปลาบปลื้มใจมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆนะครับผมก็ขอเก็บหน่อยนะฮะโอเคครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ Subscribe กันด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนนะฮะสามารถสมัครสมาชิกเป็นออมเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนได้นะครับหรือถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ก็ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทอะไรก็มากันเข้ามาเลยนะครับผมซุปเปอร์แชทนี้ต้องเป็นแบบไลฟ์สตรีมใช่ไหมเอาไหมเดี๋ยวหาวันว่างๆเรามาไลฟ์สตรีมกันดีกว่าคุยกันให้ผู้ชมไปด้วยเล่นเกมไปด้วยโอเคครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ